Trooper นะครับผมรีวิวอุปกรณ์อันอื่นไปหลายอันและของแบรนด์นี้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ยืมมาคุณแอชเป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเป็นซองไนลอนสีดำมีห่วงร้อยเข็มขัดแล้วก็มีฝาปิดเป็นเวลโครแบบนี้นะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรมันคือพรั่วนะครับพรั่วพับข้างในก็จะมีช่องเก็บกันความชื้นนะครับเคลือบยางไว้แบบนี้แล้วก็จะเป็นช่องเสียบอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะครับเขาบอกเป็น Trooper นะครับโมเดล PLE-18 เนาะนะครับผลิตปี2019เดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็เป็น PVC ผสมโพลีเอสเตอร์นั่นเองเนาะ Trooper จะเป็นช่องเก็บพรั่วนะครับกันทะลุกันขาดโอเคครับตัวพรั่วนะครับก็จะเป็นพรั่วพับที่ใช้งานเป็น Compact Shovel นะครับหรือว่าจะเป็นพรั่วสนามซึ่งน้ำหนักตัวอุปกรณ์อย่างเดียวแล้วกันนะครับผมจะชั่งให้ดูผมว่าน่าจะประมาณกิโลนึงถึงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ701กรัมถ้าช่างพร้อมซองเลยนะครับซองที่มีด้วยช่างพร้อมซองเขามีซองมาด้วยนะครับ735กรัมก็ประมาณ7ขีดกว่านะครับก็ถือว่าขนาดไม่ได้หนักมากนะครับกลางๆไม่ได้หนักไม่ได้ใหญ่อะไรมากขนาดเมื่อพับเก็บเนี่ยมันเหลือก็ไม่เยอะนะครับแต่กลางออกมาน่าจะยาวอยู่อ่ะลองวัดคร่าวๆดูอยู่ที่ประมาณอันเดอร์8นิ้วนะครับ20เซนประมาณนะครับตัวโครงสร้างของด้ามและใบเป็นโลหะทำสีน่าจะเป็นสีอุตสาหกรรมประเภท powder coat นะครับสีแบบเหมือนสีเก้าอี้เหล็กนะครับหรือว่าโต๊ะพับอะไรแบบนี้นะครับมีความดำด้านพอสมควรเลยแล้วก็ตัวใบเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นใบทรงปลายแหลมด้านนึงจะเป็นฟันหยักซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกระซวกไส้อะไรนะครับใช้เป็นใบที่สำหรับบากไม้มากกว่านะครับไม่ได้คมเป็นเลื่อยอะไรนะครับจับแล้วไม่ได้คมเป็นบาดมือคือมันจะมีความมนๆอยู่อะถ้าลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมมันแหลมจริงนะแต่มันไม่คมมากนะครับใช้บากไม้มากกว่านะครับไม่ได้ใช้ตัดเลื่อยอะไรเพราะมันไม่ใช่เลื่อยเลยนะครับส่วนผิวก็เป็นผิวเรียบๆอันนี้น่าจะยังไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่โอเคนะครับการกางใช้งานทำยังไงมาดูกันผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะพวกพับนะก็น่าจะง้างอันนี้ออกนะครับด้วยการง้างบานพับออกในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับสุดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ง้างอันนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะคือเหมือนกับถ้าผมไม่กางอันนี้ออกนะครับแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนจอบใช่ไหมใช้ขุดดินแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกลางออกมาสุดแบบนี้มันก็จะเป็นพรั่วใช้ขุดดินนะพรั่วสั้นๆนะครับด้านหลังจะมีตัวซัพพอร์ตจับแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะใช้ออกแรงกดขุดดินนะครับใช้สับเลื่อยบากไม้นะปลายก็แหลมประมาณนึงแต่ไม่ค่อยมีรอยใช้งานตัวยึดของใบเนี่ยจะใช้ตัวหมุดโลหะ3จุดนะครับยึดตัวใบกับตัวกลไกแล้วก็ตัวจุดหมุนจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับล็อกเอาไว้แล้วมีวอชเชอร์กันถอนจะมีสัญลักษณ์ Trooper ตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายแต่ถ้าเกิดจะใช้เป็น Eater หรือตัวขุดหินนะครับใช้จ้วงหินก็หงายด้านนี้ขึ้นก็สามารถที่จะพับนะครับแล้วก็ใช้งานเจ้าด้านนี้เป็น Eater นะครับในการขุดได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้2ฝั่งนี้แบบนี้นะครับดันเข้ามาให้มันเจอกันแบบนี้นะครับก็จะจึกๆได้แล้วก็ตัวด้ามเองเนี่ยน่าจะยืดได้ด้วยนะครับเมื่อลองขันคลายดูนะครับผมจะลองคลายดูว่ามันด้านนี้ล็อกนะครับดันด้านนี้มันก็จะดันตัวเดือยเนี่ยขึ้นไปล็อกนะครับแล้วคอมันจะพับลงมาไม่ได้จะแข็งละก่อนหน้านี้มันพับได้เพราะว่าเขาใช้ตัวอันนี้ดันขึ้นไปขวานะครับเนี่ยดันลงไม่ได้แล้วไม่แน่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าหลวมมากแต่ผมคลายลงแบบนี้นะแล้วมันก็จะพับเก็บลงมาได้แบบนี้นะครับสะดวกดีก็เป็นพวกเตี้ยๆสั้นๆธรรมดานะครับพี่จะใช้แค่ข้างนี้ข้างเดียวก็ดันขึ้นไปหรือว่าจะใช้แค่ข้างนี้ข้างเดียวก็ดันอันนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็หมุนในนี้ขึ้นไปล็อกมันก็จะพับลงมาไม่ค่อยได้แล้วจะล็อกติดแล้วนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้ก็เล็กคอมแพคดีนะผมเห็นช่องบูชคราฟหลายช่องก็ใช้พวกประมาณอย่างเงี้ยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับพวกพับระวังหนีบมือด้วยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหยียบได้นะครับเวลาพี่ๆจะใช้ก็สามารถใช้รองเท้าเหยียบฝั่งนี้กดลงไปนะครับได้ด้ามน่าจะยืดไม่ได้แล้วนะครับเท่าที่ดูนะน่าจะยืดไม่ได้แล้วพรั่วพับทรูเปอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคอมแพคดีสำหรับขุดหลุมงานบูชคราฟนะครับบ๊ายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์